สวัสดีครับพบกับผมนายเทพกับรายการ Tortoise Lover วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของคำว่าผีนะครับตามความเชื่อและบันเทิงคดีแต่โบราณผีก็คือสิ่งที่คนไทยเรียกกันแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกกันว่า Ghost ซึ่งเป็นวิญญาณหรือเรียกว่า Soul และ Spirit ก็ได้ของคนหรือสัตว์ที่ตายไปแล้วซึ่งสามารถปรากฏให้คนเป็นเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปที่มองเห็นได้หรือสำแดงออกมาในรูปอื่นรายละเอียดการปรากฏตัวของผีมีหลากหลายมากมายตั้งแต่การแสดงตนแบบมองไม่เห็นปรากฏเป็นรูปร่างบอบบางที่โปร่งแสงหรือแทบมองไม่เห็นไปจนถึงการเห็นภาพดุจมีชีวิตความเชื่อในการแสดงตนของวิญญาณผู้ตายนั้นมีหลากหลายย้อนไปตั้งแต่วิญญาณนิยมหรือที่เรียกกันว่าการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมก่อนรู้หนังสือหลักในบางศาสนาเช่นพิธีกรรมในงานศพพิธีไล่ผีหลักเจตนิยมบางประการและเวทมนต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อปลอบวิญญาณของผู้ที่ตายให้สงบโดยเฉพาะผีมักได้รับการอธิบายว่าเป็นสิ่งที่อยู่โดดเดี่ยวซึ่งสิงสู่ในสถานที่วัตถุหรือบุคคลใดคนหนึ่งที่ผีผูกพันยามมีชีวิตอยู่มันสามารถขี่ควายวิ่งไปสะพานอเวจีเพื่อขายบุญแก่พญายมบาลได้ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของผมก็ได้มีโอกาสเจอผีซึ่งผีตัวที่ผมเจอนั้นไม่ใช่ผีที่เรียกว่าสัมภเวสีแต่นั่นเป็นผีเจ้าที่ครับซึ่งถามว่าผีเจ้าที่เป็นยังไงผีเจ้าที่ที่ผมเห็นก็มีชฎาสีขาวใส่เสื้อสีขาวใส่จงกระเบนสีขาวนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นผีครั้งแรกในชีวิตเมื่อประมาณ9ขวบครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเคยเจอเมื่อ10ปีที่แล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ